สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผมแทรกมาให้แบบแซงทางโค้งกันเลยทีเดียวก็เราไม่ได้เจอตัวพ่อค้ากันสนานสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของขวาน2 อย่างก็คือขวานไจแอนที่ใส่โอ้ยขวานไจแอนที่ใส่ก๊าซระหว่างเหมืองกับไฮด้านั่นเองก็ขวานไจแอนเนี่ยไอไฮด้าเนี่ยของผมส่วนขวานที่เป็นขวานเหมืองเนี่ยไม่ใช่ของผมแต่เป็นของคนอื่นในผมก็พูดถึงขวานเหมืองและผมให้เครดิตเจ้าของหน่อยละกันซึ่งก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอขวานเนี้ยมันมาจากมีคนในบอร์ดเขาเสนอมาให้ว่าจะให้ผมยืมไอขวานเนี้ยยืมไอขวานเนี้ยเพื่อให้ผมมาทำรีวิวโดยเฉพาะโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ขอยืมคนอื่นเพื่อป้องกันคนแอบอ้างถ้าใครเห็นผมไปขอยืมเปิดอยู่ๆซิปไปขอยืมของเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวปลอมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยืมของใครซึ่งไอตัวในกรณีเนี้ยเขาจัดกล้าขอให้ผมเอามาให้รีวิวมูลค่าสูงขนาดเนี้ยถ้ากล้าขอมาขนาดนี้ผมก็จัดให้แล้วก็มันก็จะได้มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยเวลาจะซื้อขวานไจแอนซึ่งขวานเนี้ยมันราคาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเราก็คงต้องเลือกให้ดีระหว่างว่าจะใส่เอาแบบไฮด้าหรือเหมืองคือไอใส่ไฮด้าเนี่ยก็จะไปตีพวกอนุบิสกันเป็นหลักแต่ว่าถ้าไปตีเผื่อมอนอื่นๆด้วยเนี่ยเหมืองน่าจะตอบโจทย์มากกว่าซึ่งความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันดาเมจมันไม่น่าจะต่างกันมากเท่าไหร่มันต่างกัน 5% อ่ะในแง่ของที่มันเขียนบอกไว้แล้วก็แอทแทคเพิ่มอีก5เท่านั้นเองแต่เดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะมาเทสกันให้เห็นๆกันไปเลยว่าต่างกันยังไงโดยของที่ผมใส่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีอันนี้ก็เพิ่มโจมตีธาตุน้ำสาเหตุที่ผมมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามอนที่ผมจะเทสในคราวนี้ก็คือเมอร์แมนนั่นเองมอนที่ผมจะเทสคือเมอร์แมนสาเหตุที่ผมจะเทสเมอร์แมนเพราะว่ามันเป็นขนาดกลางซึ่งขนาดกลางเนี่ยการ์ดเหมืองอ่ะใช้ได้ผลส่วนเผ่าก็เป็นเผ่ากึ่งมนุษย์ยุ่งจังเว้ยมันก็จะเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์ซึ่งการ์ดไฮดร้าของผมก็ใช้งานได้เช่นกันแล้วยังเป็นธาตุน้ำอีกซึ่งไอตัวกล้ามโลวีนเนี้ยก็ใช้ได้ผลมันยุ่งเว้ยกล้ามโลวีนก็ใช้ได้ผลอีกแถมธาตุน้ำมันเป็นขั้น3เพราะฉะนั้นธาตุลมจะตีแรงขึ้นมันไม่ใช่แรงขึ้นแบบ2เท่าหรอกแต่เรียกว่าแพ้ท่า2เท่าดีกว่าเพราะว่าสูตรมันไม่ได้เหมือนเดิมผมจะคงไม่จ่อรายละเอียดเรื่องไวพอนแอทแทคหรืออะไรอย่างนี้มันค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเอาเป็นว่าแพ้ธาตุแบบสูงสุดแล้วก็คือ 200% เพราะฉะนั้นเมอร์แมนเนี่ยจะเป็นตัวที่สมบูรณ์แบบมากในการที่เราจะเทสระหว่างขวานไฮด้ากับขวานเหมืองนั่นเองมอนที่ผมจะเทสในกรณีนี้จะมีอยู่2ตัวคือเมอร์แมนตัวแรกอีกตัวนึงผมจะเทสคือไอตัวนี้เพโนมิลนาอะไรเนี่ยไอตัวไฮด้าแดงที่เขาเรียกกันผมเหมือนเห็นตาดาบแถวนี้ช่างมันอยู่ไกลผมจะเทส2แบบคือ1ตีปกติแล้วก็สกิลไฮสปีดคัตแรมใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างนี้หรือ HSCR นั่นเองซึ่งน้ำหนักผมก็เต็มแน่นอนรถเข็นเพราะฉะนั้นเราจะเทสกัน2แบบแล้วก็ผมจะเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือธาตุลมเนื่องจากมันเป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราเคลือบลมเข้าไปมันก็จะแรงขึ้นไปอีกส่วนอันนี้ที่ผมใส่สีดำเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไฮด้าแดงเนี่ยมันเป็นขนาดกลางแล้วก็เป็นธาตุกลางด้วยเพราะฉะนั้นผมเคลือบลมไปก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นผมจะไม่เคลือบส่วนแมปนี้ผมเราจะเทสกันเราจะใช้ใบธาตุเพราะว่าแมปมันค่อนข้างลึกผมเอาเศษขึ้นมาลำบากอีกอย่างการสลับอาวุธไปมาแล้วก็กลับมาเพื่อเคลือบเนี่ยแล้วมอนมายุ่งตลอดเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากพอสมควรในการที่จะใช้เศษมาเคลือบเพราะฉะนั้นผมจะใช้ใบธาตุเพื่อความสะดวกเวลาสลับไปสลับมาบัฟหายธาตุหายผมจะได้กดได้ทันทีเอาล่ะผมจะเริ่มกันที่ขวานไฮด้าก่อนดีไหม เราจะเริ่มกันที่ขวานไฮด้าแล้วไปตีไฮด้าแดงกันก่อนผมจะเทสด้วยการตีธรรมดาแล้วก็สกิลเอาล่ะผมจะบัฟทั่วไปอะดรีนาลีนรัชเพิ่มสปีดผมจะใช้ไวพอนเพอร์เฟคชั่นเพอร์เ
perfection ซึ่งเวลาตีขนาดกลางปกติขวาน่ะมันดาเมจมันจะตกลงเพราะฉะนั้นผมใช้สกิลนี้เพื่อให้มันดาเมจคงที่ไม่ใช่คงที่เขาเรียกว่าสูงสุด 100% ผมจะไม่ใช้นี้จริงๆกดอันนี้หรือเราค่อยไปกดอันนี้มันก็มีค่าเท่ากันอันนี้มันจะทับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ maximum power thrust เพื่อ damage แรงขึ้น2เท่าแต่ว่ามันจะใช้เงิน 5,000 เพราะฉะนั้นเราจะไม่เรามาต้องเป็น master smith เท่านั้นถึงจะมีเนี่ยมันถึงจะอัพได้ต้องเป็น master smith ถึงจะมีแล้วผมจะใช้อีกสกิลนึงคือ maximize power ผมจะใช้ไอ้ท่า crazy up raw ด้วยสาเหตุที่ผมใช้อันนี้เพราะว่าพลังโจมตีมันจะได้ออกค่า max อย่างเดียวนั่นเอง พอมันออกค่าแม็กปุ๊บเราก็จะเทสได้เช่นอย่างนี้อุยโยก็นั่นแหละมันจะออกนิ่งๆแล้วคราวนี้อย่างแรกผมต้องไปหานั่นไงไม่ต้องหาแล้วโค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 1 2 4 9เดี๋ยวนะเราจะไปพ่นเฟอร์เฟคชั่นหายเอาใหม่1498 1498ดูบัฟใหม่อันนี้อยู่ไวพอนอยู่โอเคซี่อัพรออยู่แม็กซิมัลพาวเวอร์ทัชอยู่โอเคคราวนี้เราก็ต้องไปหาไฮด้าแดงตัวหนึ่งเพื่อทุบซะเดี๋ยวโอ้โหเยอะอ้าวอยู่นี่ผมควรจะกด AB เพื่อให้มันเหมือนกันเอาใหม่1567 เก็บไว้หน่อยเอาล่ะคราวนี้ผมจะใช้ไอ้สกิลนี้แล้วนะหาก่อนอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวนี้ดิไฮด้าแดงเมอร์แมนเยอะเชียวลากมันเลยไหนอย่างเงี้ยวอยอ้าวพัวเขาให้13243ผมถือให้อันนี้เป็นดาเมจพื้นฐานละกันสำหรับการโจมตีเมื่อเทียบกับเมอร์แมนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ก็มีเลเวลค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่หน้าสั่น เอาล่ะคราวนี้ผมจะไปตีเมอร์แมนก่อนเมอร์แมนผมจะใช้การ์ดไฮด้าเหมือนกันเราจะมาดูว่าดาเมจมันจะเพิ่มต่างกันเท่าไหร่ผมเช็คบัฟก่อนเมื่อกี้เราทุบไฮด้าแดงมีไวพอนเพอร์เฟคชั่นหรือเปล่าวะขออีกทีเพื่อความชัวร์13243โอเคเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจะตีมือแมนละ1995ต่อไปผมจะใช้สกิลทุบพัว16730เพจละจ้าพัวเข้าให้เฮ้ยเพนบัฟยังอยู่1995อีกอันนึงอะไรวะลืม16730ค่อนข้างต่างพอสมควรคราวนี้ผมจะใช้การ์ดขวานเหมืองเอาล่ะเราจะบัฟกันใหม่ป้าบเขาให้กดผิดแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันยังอยู่เดี๋ยวพอรีวิวเสร็จผมก็คงจะรีบคืนแล้วล่ะเพราะว่าผมคงจะไม่เก็บไว้กับตัวหรอกถ้าเกิดสมมุติว่าผมเผลอไปติ๊กอันเนี้ยแล้วก็แบบโอนเข้าคังหรือเข้ารถเข็นแล้วหล่นตุ๊บคนอื่นเก็บไปปั๊บนี่งานเข้าเลยเพราะฉะนั้นผมคงจะไม่อยากเก็บไว้กับตัว
เหมือนมีลูกไฟอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นผมคงจะไม่เอาไว้รีบรีวิวให้เสร็จซะแล้วเราก็รีบคืนไปตอนนี้เราใส่เหมืองตัวเสือกเยอะจังยุ่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 งมาไม่แปลก1946 1946เอบีใหม่ก่อนป้าบเขาให้16324ป้าบเขาให้ป้าบเขาให้เพนเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าพี่เอาเลยจ้าพี่เอาฝูงนี้ไปด้วยฉันยกให้ไปแล้วจ้า163ยุ่ง16324 16324เพราะฉะนั้นมันก็เบากว่านิดหน่อยผมว่านะต่างกัน50เองสำหรับไม่ชนะธาตุนะคราวนี้เราจะเล่นกันแบบชนะธาตุเพื่อดาเมจแบบสะใจกันบ้างผมจะยุ่งเว้ยเราจะใช้ไฮด้าก่อนเอาล่ะบัฟน่าจะครบเหมือนเดิมแล้วผมจะกดใบธาตุลมผมจะไม่เอาเศษขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้อยู่นานแล้วก็มันค่อนข้างลำบากพอสมควรในการที่เราจะสลับอาวุธไปๆมาๆแล้วธาตุมันหายเอาล่ะเพิบ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 โอ้โห3-4-5เท่าไหร่วะเนี่ย3-4-5-4โอ้โห3-4-5-4โอ้โหนี่ก็เบิ้ลทีละ 7,000 นี่วะใช่ไหมอ้าวคลิกทีเดียวไปเลยโอ้โหแรงจัดปาบเขาให้28756 28756อะไรฟะ28756ป้าบเขาให้สะใจจริงๆคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นขวานเหมืองน่าจะเบากว่าหน่อยนึงเราเช็คบัฟกันก่อนเรายังไม่ได้กดธาตุลม1946เท่าเดิมเราจะกดธาตุลมแล้วนะปั๊บเฮียตัวนี้มึงอย่าอยู่เลยอย่าอยู่เลยตัวอันตราย3356ก็เบากว่าแค่เล็กน้อยใช่ไหมร้อยเดียว3356ถูกปะ3356ก็ถูกแล้วปับเขาให้27945เพนก่อนเฮ้ยเยอะนี่หว่าเยอะแอบเท่าไหร่แล้วเนี่ยลืม27945 27945ผมจะทำแบบเดียวกันยุ่ง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 คราวนี้ผมจะเอาไอ้นี่ผมจะเอาอันนี้มันเมืองอันนี้ไฮด้าเพราะฉะนั้นผมจะเอาผมจะเทียบเป็นส่วนต่างส่วนต่างเสียงอะไรอีกฟะยุ่งยุ่งยุ่งผมจะเทียบเป็นส่วนต่างผมจะเอาไฮด้าเอาไฮด้าตั้งผมใส่ผิดช่องนี่หว่าอันเนี้ยผมใส่ผิดช่องเราไปใส่ผิดช่องอันเนี้ยมันเหมือง
เพื่อความชัวร์เอาใหม่ใช่เราใส่เราดันไปทำอันนี้ผิดช่องหาเมอร์แมนใหม่ดิสามสามห้าหกเราขาดอะไรไปปะวะสามสามห้าหกตอนนี้เราใส่เหมืองอยู่ถูกแล้วสามสามห้าหกอันนี้คือเหมืองแต่ถ้าเราใส่ไฮด้าก็จะเป็นกดธาตุลมแล้วอะปั๊บแม็กซิมัมด้วยอะ3454 3454อันนี้ก็จะเป็นไฮด้าถูกแล้วโอเคคราวนี้เราหามุมแอบก่อนโอ้โหโอ้โหอยากให้ลากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุบเอารถฟาดทีละ 4,800สะใจไหมล่ะแอบก่อน เอาล่ะคราวนี้เราถูกแล้วคราวนี้ผมจะเอาไฮด้าตั้งลบด้วยเหมืองต่างกัน46เอ้ย49ไฮด้าตั้งลบด้วยเหมืองไฮด้าตั้งลบด้วยเหมืองไฮด้าตั้งลบด้วยเหมืองก็เนี่ยดาเมจต่างกันแค่เนี้ยตี 2,000 ต่างกัน50กี่เปอร์เซ็นต์นะต่างกันต้องเอานี้หารไอ้นี่คูณไม่ต้องคูณมั้งจิ้มเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จบ 2.46% เนี่ยก็ต่างกันคือมันต่างกันน้อยมากเลยผมว่านะเนี่ยก็คือต่างกันตีว่าประมาณ 2.5% อะโอเคไอเวลาเราเคลือบธาตุลมอ่ะมันต่างกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าความแรงมันมากขึ้นส่วนต่างมันจึงเยอะขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นในคลิปเนี้ยผมขอให้ความเห็นไว้เลยนะว่าในกรณีที่คนที่ระหว่างจะเลือกว่าจะใส่ไฮด้าหรือจะใส่เหมืองคือผมแนะนำว่าขึ้นอยู่กับว่าแมปที่คุณไปตีเนี่ยเป็นอะไรแล้วคุณไปตีตัวไหนบ้างถ้าคุณตีอนูบิสเป็นหลักควรจะใส่ไฮด้าเพราะว่าไออนูบิสมันเป็นขนาดใหญ่ใช้เหมืองไม่ได้เว้นแต่ว่าคุณจะสามารถทุบอนูบิส2ทีตายได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฮด้าอันนั้นอ่ะผมแนะนำเหมืองแต่ไม่น่าจะทำได้ละมั้งน่าจะยากน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าความต่างดาเมจมันต่างกันค่อนข้างพอสมควรระหว่างใส่การ์ดกับไม่ใส่การ์ด เอาล่ะแต่ถ้าเกิดมอนที่คุณไปตีมันเป็นกึ่งมนุษย์และยังเป็นขนาดกลางถ้าเผื่อไปตีแมปอื่นก็ต้องดูด้วยว่าแมปที่เราไปอ่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นกึ่งมนุษย์ไหมหรือว่าเป็นขนาดกลางถ้าในความกว้างของช่วงที่เราตีได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วขนาดจะกว้างกว่าเพราะมอนส่วนใหญ่จะเป็นขนาดกลางมีบ้างที่เป็นขนาดใหญ่แต่ไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วขนาดกลางเพราะฉะนั้นเหมืองจะใช้ได้ครอบคลุมมากกว่าถ้าแมปที่เราไปตีคือกะว่าชีวิตนี้ข้าถวายแด่อนูบิสข้าไม่ไปไหนแล้วข้าตีแต่มอนตัวใหญ่เป็นหลักอย่างเดียวเท่านั้นโอเคมอนตัวใหญ่ที่แบบเป็นให้เป็นกึ่งมนุษย์ด้วยโอเคอันนั้นใส่ไฮด้าหรือว่าจะไปเผื่อไว้เน้น PVP เราควรจะใส่ไฮด้าเพราะว่ามันจะแรงกว่านิดนึงแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็เหมืองไปก็ได้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับการเทสอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยบ้างนิดหน่อยในเรื่องการใส่สลับไอ้ตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าเราก็เอใจทันซึ่งก็คงไม่ทำให้สับสนมากเท่าไหร่มั้งก็เราเทียบส่วนต่างให้ด้วยแล้วก็เปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยว่าต่างกัน
เท่านี้คิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะได้เอาของไปคืนเขาก่อนที่ผมจะลืมยิ่งความจำสั้นแบบสมองปลาทองแต่ตัวเป็นกระรอกอยู่ด้วยก็คลิปนี้ผมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสามารถติดตามในคลิปอื่นๆได้ที่ผมเคยเทสไว้ในตัวพ่อค้าก็ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ